สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามพื้นฐานในการเทรด Forex ให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็ล่าสุดที่ผ่านมานะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนถามผมมาว่าพี่มาร์คครับในการเทรด Forex เนี่ยเทรดตามเทรนหรือเทรดสวนเทรนอะไรดีกว่ากันกันแน่หลายๆคนก็ยังไม่รู้คำตอบที่แน่ชัดแล้วก็มีหลายๆคนที่ยังไม่รู้คำตอบเลยก็อยากให้ผมช่วยตอบหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามนี้แบบละเอียดเลยแล้วก็บอกเหตุผลให้แบบชัดเจนเลยว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนะครับโอเคครับก็มาเดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้กันนะครับเปิดแล้วตอนนี้คอร์สสอนเทรด Forex รุ่นที่6บอกเลยครับว่ารุ่นนี้คุ้มมากๆแล้วก็จะช่วยให้ผลงานการเทรดของเพื่อนดีขึ้นมากๆแน่นอนการันตีจากผลงานนักเรียนกว่า85คนที่ได้เข้ามาเรียนในคอร์สของผมในรุ่นก่อนๆหน้านี้สนใจอ่านรายละเอียดของคอร์สเรียนคอร์สนี้คลิกดูที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับทุกคนแล้วเจอกันในคอร์สนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนคณิตศาสตร์ม.ต้นกันหน่อยนะฮะทุกคนก่อนอื่นถ้าสมมติผมวาดกราฟขึ้นมาเป็นเทรนด์ขาขึ้นแบบนี้นะครับตอนนี้อัตราการเติบโตของกราฟเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบครับผมนี่เนาะสมมติมันโตจาก0ไป100แบบเนี้ยอัตราการเติบโตเป็นบวกหรือเป็นลบก็ต้องเป็นบวกถูกต้องไหมครับเพราะว่าการเติบโตมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันสูงขึ้นเรื่อยๆแต่คราวนี้กลับกันถ้าสมมติผมวาดกราฟเป็นเทรนด์ขาลงปึ๊บลงมาแบบนี้อันนี้อัตราการเติบโตเป็นบวกหรือเป็นลบก็ต้องเป็นลบใช่ไหมครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันลดระดับต่ำลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันถ้าสมมติผมวาดเป็นไซด์เวย์ออกข้างนะครับปึ๊บเป็นเส้นตรงออกไปแบบนี้อันนี้อัตราการเติบโตเป็นบวกหรือเป็นลบฮะหรือว่าเป็น0คำตอบคือเป็น0เพราะว่าถ้าอัตราการเติบโตเป็นบวกราคาก็ต้องวิ่งขึ้นไปแล้วหรือกลับกันถ้าอัตราการเติบโตเป็นลบมันก็ต้องวิ่งลงไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยนะครับนี่คือเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเวลากราฟมันวิ่งเนี่ยกราฟจะวิ่งตามอัตราการเติบโตนะครับทุกคนถ้าอัตราการเติบโตเป็นบวกราคาก็วิ่งขึ้นอัตราการเติบโตเป็นลบราคาก็วิ่งลงแล้วก็ถ้าอัตราการเติบโตเป็น0มันก็จะวิ่งออกข้างเป็นเส้นตรงเฉยๆนั่นเองคราวนี้พอเอากลับมาเทียบเป็นกราฟในตลาดที่เราเทรดกันเวลากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อมันมีอยู่มากนั่นเองนะครับทุกคนกลับกันถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงก็แปลว่าแรงขายมันก็จะมีอยู่มากนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติว่าราคาวิ่งออกข้างไปเป็นไซด์เวย์ก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อแรงขายไม่ได้มีอะไรมากกว่ากันมันมีเท่าๆกันนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเราเอากราฟในตลาดมาตีความเป็นแบบคณิตศาสตร์เนาะมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้าผมถามลึกขึ้นไปอีกนะครับทุกคนผมอยากจะถามทุกคนว่าในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้ระหว่างเราออกออเดอร์บายกับออกออเดอร์เซลล์อะไรได้เปรียบกว่ากันเพื่อนๆจะตอบผมว่ายังไงครับแน่นอนมันก็จะต้องเป็นออเดอร์บายที่ได้เปรียบกว่าออเดอร์เซลล์ถูกต้องไหมครับเพราะว่ากราฟมันวิ่งขึ้นได้ดีเวลาเราเก็งฝั่งบายมันก็จะได้เปรียบกว่าราคาก็จะมีโอกาสวิ่งขึ้นทำให้เราได้กำไรได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับคราวนี้แล้วถ้าเป็นเทรนขาลงนะครับฝั่งบายหรือฝั่งเซลล์ได้เปรียบกว่ากันก็จะเป็นฝั่งเซลล์นั่นเองนะครับเพราะว่าแรงขายมันมีอยู่เยอะราคาก็จะวิ่งลงได้ง่ายทำให้เรามีโอกาสที่จะทำกำไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับและถ้าสมมติเป็นในไซด์เวย์ล่ะครับเพื่อนๆว่าออเดอร์ฝั่งบายหรือฝั่งเซลอะไรจะได้เปรียบกว่ากันติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบคือไม่มีนะครับเพราะว่าแรงซื้อกับแรงขายมันมีเท่าๆกันเนาะในไซด์เวย์เพราะฉะนั้นออเดอร์บายกับออเดอร์เซลในไซด์เวย์มันจะไม่มีอะไรที่ดีกว่ากันนะครับจะไม่ได้ฝั่งบายเก่งกว่าฝั่งเซลในไซด์เวย์หรือฝั่งเซลก็ไม่ได้เก่งกว่าฝั่งบายในไซด์เวย์นะครับก็มันก็มีความแข็งแกร่งที่เท่าๆกันนะครับคราวนี้ถ้าสมมติผมถามลึกขึ้นไปอีกนะครับทุกคนถ้าสมมติผมมีโอกาสให้เพื่อนๆออกออเดอร์100ครั้งนะครับในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นนะก็เหมือนเดิมครับผมมีโอกาสให้เพื่อนๆออกได้ทั้งออเดอร์บายแล้วก็ออเดอร์เซลนะครับในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้นะ100ครั้งนี้เพื่อนๆสามารถเอาไว้ออกออเดอร์บายหรือออเดอร์เซลก็ได้ในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้นะคำถามคือเพื่อนๆจะเอา100ครั้งเนี้ยไปออกออเดอร์อะไรบ้างเพื่อให้เพื่อนๆได้เปรียบมากที่สุดเท่าที่จะได้เปรียบได้ติ๊กตอกติ๊กตอกลองหยุดคลิปแล้วก็หาคำตอบกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วนะคำตอบก็ได้หรือยังได้แล้วเนาะโอเคก็สลับในสถานการณ์ตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะได้เปรียบสูงที่สุดเราก็ควรจะบายอย่างเดียว100ครั้งในกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้เลยนั่นเองนะครับถามว่าเอ้าทำไมถึงบาย100ครั้งล่ะก็เพราะว่าฝั่งบายมันได้เปรียบกับฝั่งเซลล์ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราอยากได้เปรียบที่สุดเรามีโอกาสออกออเดอร์100ครั้งเราก็ควรจะบายทั้ง100ครั้งเลยนั่นเองนะครับกับการถ้าเราอยากจะเสียเปรียบที่สุดเราทำยังไงฮะ
เราก็เซลล์อย่างเดียว100ครั้งเลยในแก๊ปที่เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคำตอบว่าสรุปแล้วเทรดตามเทรนหรือเทรดสวนเทรนอะไรดีกว่ากันนะครับทุกคนคำตอบก็คือเทรดตามเทรนจะดีกว่านั่นเองนะครับเวลากราฟเป็นเทรนขาขึ้นเราก็เทรดแต่ฝั่งบายอย่างเดียวเลย 100% เราก็จะได้เปรียบที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงเราเทรดฝั่งเซลล์อย่างเดียวเลย 100% เราก็จะได้เปรียบที่สุดนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคำตอบและเหตุผลของคำถามนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะได้คำตอบของคำถามนี้กันแล้วนะครับโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคำถามอะไรอยากจะถามผมเพิ่มเติมมาอีกหรือว่าเอ้ยมีตรงไหนที่มันเป็นคำถามพื้นฐานแหละแต่ว่าก็ยังงงๆอยู่ไม่รู้ว่าคำตอบที่ตัวเองเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าก็สามารถถามผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นคลิปตอบคำถามให้เพื่อนๆอีกทีในคลิปถัดๆไปนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้ขอบคุณที่ทุกคนติดตามรับชมกันมากๆเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ